ในขณะที่ทางฝั่งของค่าย Apple ตอนนี้ได้มีข่าวนะครับบอกว่าได้มีการดึงทางด้านของคนแล้วก็พนักงานระดับสูงด้าน AI จากทางฝั่งของ Google มาพัฒนาทีมของตนเองครับและตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากตามการวิเคราะห์ของหนงังสือพิมพ์ Financial Times ที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์หรือว่าประวัตินับร้อยใน l i n k คินนะครับรวมไปถึงการประกาศร,รับสมัครงานและเอกสารการวิจัย ทางฝั่งของ Apple ได้มีการจา้างพนักงานถือวเยอะมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการขยายทีม AI หรือปัญญาประดิษฐ์และก็ m a c ช i n e l e a r n i n g ทั่วโลกนะครับรายงานระบุว่าผู้ผ,ผลิต iPhone ได้กำหนดเป้าหมายไปที่พนักงานจาก Google โดยเฉพาะเลยนะครับโดยมีการคว้าตัวของผู้ชยชาญอย่างน,น้อยๆ36รายจากบริษัทคู่แข่งนตบตั้งแต่ที่ Apple นั้นเคยดึงตัวคุณจอห์นเกนาเดียให้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารด้าน AI ตั้งแต่ปี25 6 1 นอกจากนี้ครับในขณะที่ทีม AI ของ Apple ส่วนใหญ่ทำงานที่สำนักง,งานในแคลิฟอร์เนียและซีแอตเทิลในสหรัฐอเมริกาทางบริษัทก็ยังได้ขยายการดำเนินงานออกไปที่เมืองซูริกด้วยเช่นเดียวกันครับทีนี้ทนานของศาสตราจารย์ลุคแวนกูจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสาพันสวิสในซูริกก็กล่าวว่าการที่ Apple นั้นเข้าซื้อกิจการสตาร์ทอัพด้าน AI ในสวิตเซอร์แลนด์2แห่งก็คือ Face Shift สตาร์ทอัพด้าน VR แล้วก็แฟชเวล บริษัทด้านการรู้จำภาพซึ่งก็มีส่วนช่วยทำให้ Apple นั้นได้สร้างห้องแลบวิจัยที่เรียกว่า Vision Lab ในเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่นี้เขพนักงานที่อยู่ในเมืองซูริกต่างก็มีส่วนร่วมในการวิจัยของ Apple ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพื้นฐานที่จะมาขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น h a GP t GPT ซึ่งก็เป็นแชทบอท AI ของ OpenAI โดยวิจัยของพนักงานกลุ่มนี้มุ่งเน้นไปที่โมเดล AI ขั้นสูงที่สามารถเข้าใจทั้งข้อความและก็รูปภาพเพื่อนำไปสร้างเป็นคำตอบต่อคำถามหรือคำขอของผู้ใช้งานนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ, o รย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ